ครับอันนี้ก็คงเป็นเหมือนคลิปเสริมสำหรับเรื่องvirtual serial port นะครับที่เราพูดถึงในครั้งก่อนหน้านี้นะฮะที่เราต้องการที่จะสื่อสารระหว่างตัว embedded system บน workwear กับตัวjupyter notebook นะครับซึ่งในหนังสือเนี่ยผมได้ใช้IoT นะครับในการสื่อสารแต่ว่าในเนี่ยเราได้ลองใช้การใช้ virtual serial port นะครับเป็นเหมือนพอร์ตกลมเสมือนในการที่จะส่งข้อมูลถึงกันแล้วก็พบว่ามันก็ใช้งานได้ดีพอสมควรนะครับสำหรับท่านที่ยังได้ชมคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็คงต้องกลับไปชมนิดนึงเพราะว่าเราพูดถึงตรงส่วนของการติดตั้งตัวซอฟต์แวร์ที่จะใช้ในการสื่อสารนะครับตัว Virtual Serial Port ซึ่งชื่อว่า Com2Com เนี่ยนะครับเราต้องติดตั้งตัวนี้นะฮะซึ่งเป็นเวอร์ชัน 2.2.2.0 นะครับเวอร์ชันเก่ากว่าก่อนหน้าเวอร์ชันใหม่นะฮะแล้วก็เราต้องเซตอัพบางอย่างเปลี่ยนชื่อมันเพื่อที่จะให้มันกลายเป็นคอมหมายเลขคอม7กับคอม8นะครับแล้วมันก็ใช้งานได้บน Windows นะครับอันเนี้ยคุณจะเป็นคอมหมายเลขอื่นก็ได้นะครับแต่ของผมจะใช้เป็นคอม7คอม8ซึ่งผมจะใช้คอม7ที่เป็นตัวอยู่บนตัว Workwear Simulation นะครับเป็นเบสซิสเต็มแล้วก็คอม8เนี่ยจะเชื่อมต่อกับตัวจะเป็นเรื่องโน้ตบุ๊กนะฮะก็เป็นเซตอัพนี้ตรงส่วนที่ผมได้ทำเนี่ยนะครับผมได้เพิ่มเข้าไปในกิจกรรมของหนังสือนี้แล้วนะครับเป็นตัวเสริมก็อยู่ใน VSP เนี่ยนะฮะนะก็จะเป็นหลักๆคือมีโน้ตบุ๊กอธิบายเล็กน้อยนะครับการใช้งานแล้วก็จะมีตรงส่วนของการแปลงตัววันจอยนะครับวันจอยคอนโทรลอันนี้ที่เราพูดถึงในคลิปก่อนหน้าแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมจะสาธิตการเปลี่ยนจากตัวพวกR2 เนี่ยนะครับก็คือ Tooling Manipulator ที่เราเคยใช้ IoT เนี่ยเราจะลองมาใช้ Serial Port แล้วดูซิว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะมีพวก Mobile Robot นะครับ2อันนี้ผมจะทดลองให้ดูนะครับก็คุณสามารถจะดาวน์โหลดใหม่ก็ได้เพราะมีหลายไฟล์นะครับดาวน์โหลดทั้งหมดเลยแล้วก็มาดูในตัวนี้นะครับซึ่งผมจะรันมันบนจะเป็นรันบนในเครื่องของผมเองนะฮะเราจะเริ่มกันจากตัว Tooling Manipulator เนี่ยนะฮะก็จะมีไฟล์นี้ R2 Serial เนี่ยนะฮะก็ผมก็มีไอ้ตัว Workwear Project เป็นลิงก์ให้อยู่แล้วนะครับอันนี้เราก็ไปเปิดลิงก์นี้ได้เลยนะครับนะก็อันนี้ก็เป็นตัว Workwear Simulation ที่ผมได้แก้ไขให้มันใช้ตัว Serial Port แล้วนะครับดูจากไฟล์ไดแกรม JSON เนี่ยนะฮะแล้วก็จะมีตัว Serial นี้แล้วก็มีตรงเดต้าที่เราพูดถึงในครั้งที่แล้วนะครับแล้วอันนี้ก็คือไฟล์ Notebook นะฮะก็จะมีตรงส่วนเรียกและ Library นะครับคือรันเหมือนกับตัว IoT เลยนะครับเพียงแต่ผมเปลี่ยน IoT เป็นใช้ Serial Port แทนซึ่งมันตัวคลาส definition มันอยู่ในนี้นะครับพอรันมาถึงตรงนี้มันก็จะเปิดหน้าต่างคุยขึ้นมานะครับผมก็จะพูดถึงคร่าวๆว่าเราแก้อะไรไปบ้างนะครับแล้วก็จะมีไอตัว flag นะครับว่า VPC on คือเดิมนี้ผมใช้ flag online แล้วผมก็ไป connect IoT ที่เมื่อกี้ผมจะลบตรงนั้นทิ้งไปหมดนะฮะแล้วก็ใช้เป็นตัวเป็นVirtual Serial Port แทนนะครับโอเคเพราะฉะนั้นโดยหลักๆแล้วมันก็จะค่อนข้างจะเหมือนเดิมนะครับส่วนของอินเทอร์เฟซอะไรพวกนี้นะฮะก็จะมีส่วนของ IoT ที่ผมคอมเมนต์ทิ้งไปนะครับพวกนี้นะครับ Connect IoT เนี่ยผมจะคอมเมนต์ออกไปนะฮะ MBT Connect อะไรพวกนี้เวลามีเมสเซจเข้ามาแล้วรับเข้ามาแล้วก็เขียนลงไปบนพารามิเตอร์เราก็เปลี่ยนจากตรงนี้เป็นตัวที่ใช้อ่านจากซีเรียลพอร์ตแค่นั้นเองนะครับวันนี้ก็ไม่ใช้แล้วนะผมก็จะมาใส่ในตัวแอนิเมชันเนี่ยนะครับแอนิเมทนี้เป็นตัวที่มันจะรันทุกๆค่าเวลานะฮะนะฝ่ายนี้มันจะยาวนิดนึงก็คืออินเทอร์วัลตัวนี้คุณเซตได้ว่าคุณจะเอาอินเทอร์วัลเท่าไหร่นะครับคุณอาจจะเซตว่า100มิลลิเซคันด์หรือว่าถ้าให้เร็วหน่อยก็คืออาจจะ20อะไรเงี้ยก็ได้นะครับมันก็จะ execute function animate นั่นน่ะนะครับทุกๆ20มิลลิวินาทีนั่นเอง
นะครับโอเคทีนี้ตรงส่วนที่ผมได้แก้ไขไปก็มีส่วนเพิ่มเติมมาคราวก่อนนี้ผมได้พูดถึงว่าส่วนที่เป็นคำสั่งอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะว่าแล้วมันจะพิมพ์ลงมาในนี้ด้วยซึ่งถ้าเกิดว่ามันพิมพ์ในซีเรียลพอร์ตแล้วเราไปอ่านมามันจะเกิดเออร์เลอร์ขึ้นใช่ไหมว่ามันไปปนกับ Data ที่เราสตรีมมานะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยให้คำสั่งและการレスปอนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันนำหน้าได้ดอลลาร์ศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจอดอลลาร์ศาสตร์ปุ๊บเราก็จะคัดทิ้งไปเราไม่เอาอันนั้นมาพลอตนะครับเพราะว่าพอมันมาถึงตรงนี้ถ้ามันมีอะไรที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมันจะเออร์เลอร์ตรงนี้แล้วโปรแกรมมันจะตายนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่อยากให้โปรแกรมมันหยุดทำงานนะเราก็เลยเอาไฟล์นั้นออกไปนะฮะทีนี้ผมเพิ่มตรงนี้มาอีกนิดหนึ่งซึ่งมันจะแก้เออร์เลอร์ได้ดีมากขึ้นเลยนะครับคือก่อนหน้านี้มันจะมีปัญหาว่าเวลาเราอ่านค่ามาทีละบรรทัดเนี่ยนะครับบางทีถ้าตัวนี้เรา execute เร็วมาก animate นี่แหละ execute เร็วกว่าไอตัวส่งทางด้านเวิร์กวีดเนี่ยนะครับมันจะอ่านเร็วและเสร็จแล้วมันยังไม่ส่งอะไรมันอ่านแล้วมันจะได้มาเป็นไอ no กับค่า no นะฮะก็คืออ่านมันยังไม่มามันอ่านเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้มันจะไม่ error นะครับตรงอ่านมันจะไม่ error แต่พอตรงที่มันตรงสปินที่ก็ยังไม่ error นะครับนะแต่ว่ามันมา error ตรงนี้นะครับคือถ้าเกิดคุณสปินแล้วมันได้ค่าสมมติอ่านมันไม่ครบเงี้ยเรามี14ค่าอ่านมาแค่7ค่าอะไรก็มีเหมือนกันนะครับแล้วเสร็จแล้วพอคุณมาเขียนลงในตัวแปรเหล่านี้นะครับตัวแปรค่าเหล่านี้คุณสเปซออกมาเป็นคล้ายๆเป็นนะครับตำแหน่ง0 1 2 3เนี่ยเป็นเด็ก0เนี่ยนะครับถ้ามันไม่ครบนะฮะมันจะเริ่มตรงนี้นะครับผมก็แก้เลยผมก็เช็คเลยนะครับว่าถ้าผมสเปซเสร็จแล้วไอ้ตัวจำนวน data ที่ผมได้มาเนี่ยมันไม่ครบตามที่ต้องการนะครับคือ14ค่าเนี่ยผมจะไม่ทำif clause ตรงนี้นะครับก็คือมันจะข้ามไปนั่นเองนะฮะอันเนี้ยจะแก้ปัญหาไปได้มากเลยนะครับเพราะว่าถ้าอ่านไม่ทันจะได้เป็นเหมือนซิงเปล่าคือเป็น no sync เนี่ยนะครับก็จะไม่ทำงานตรงนี้นะครับหรืออ่านมาไม่ครบก็ตามนะครับก็จะไม่ทำงานนี้นะฮะโอเคเพราะนั้นหลังจากที่ผมเพิ่มตรงส่วนนี้เข้าไปแล้วเนี่ยโปรแกรมค่อนข้างที่จะดีขึ้นมากนะครับก็คือยังไม่เห็นเกิดเออร์เลอร์ขึ้นนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นนี่ก็เก็บค่าเข้าไปในตัวแปรที่เราต้องการแล้วก็ไปพลอตหรือว่าเอาไปแสดงผลแล้วก็แล้วแต่นะครับก็จะมีการแปลค่าเป็นเท็กซ์เพื่อที่จะไปแสดงผลหรือว่าไปซิมูเลตให้ตัวแขนตัวนี้มันทำงานจะเห็นการเคลื่อนที่ของมันนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูอันนี้กันนะครับโอเคนะเพราะนั้นเดี๋ยวผมลองรันดูเลยดีกว่านะผมอยากจะให้มันมองเห็นทั้งคู่นะก็แยกเป็นสองหน้าต่างนะฮะแต่มันอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นักนะผมอยากให้เห็นการสตรีมมิ่งของอันนี้เอาล่ะแล้วคราวนี้เราก็ลองRun all นะครับมันก็จะเปิดอินเทอร์เฟซขึ้นมานะโอเคเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือตัวอินเทอร์เฟซนะมันจะลากไรช้านิดนึงเอาละนะฮะนี่เป็นค่าเริ่มต้นมันเป็นค่าแรนดอมขึ้นมาเพราะว่าตอนนี้โปรแกรมนี้ยังไม่ได้รันนะครับผมก็จะรันอันนี้ด้วยนะฮะแล้วก็คลิกรันตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เอาคอม7นะครับคอนเนคกับคอม7เพราะว่าตัวนี้คอนเนคกับคอม7ตัวนี้คอนเนคกับคอม8นะครับโอเคคราวเนี้ยเราก็จะเห็นว่ามันยังไม่สตรีมเพราะว่าผมให้เริ่มต้นว่าผมยังไม่สตรีมนะผมสามารถที่จะเลือกสตรีมมิ่งตรงนี้ได้นะครับพอผมกดสตรีมมิ่งปุ๊บมันก็ส่งคำมันเซมิเท่ากัน1มานะครับแล้วมันก็จะเริ่มสตรีมนะฮะเราก็เห็น data สตรีมจากอันนี้ไปนะครับแล้วก็มาพลอตตัวนี้ได้นะฮะโอเคนะอาจจะปรับยากนิดนึงนะก็แต่ตอนนี้
ตัวนี้ผมคอนโทรลได้สปีดมันได้ด้วยผมมีตัวแปรดาวแซมมันหนึ่งนะครับดาวแซมเลขสามคือหมายว่าผมให้3 ลูปส่งเดต้าครั้งหนึ่งซึ่งตรงนี้คุณปรับได้นะครับคุณให้เร็วกว่านี้นะคุณอาจจะปรับเป็น2เป็น1อะไรก็ได้นะครับตอนนี้เอานี้ก่อนนะครับโอเคนะทีนี้เราก็สามารถที่จะดูได้แล้วว่ามันจะมูฟยังไงนะครับโดยการเราคลิกนี่คือตำแหน่งที่ผมต้องการเคลื่อนที่ไปใช่ไหมแล้วผมสั่ง move นะครับมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของอันนี้แล้วเราก็จะเห็นการเคลื่อนที่ของมันนะครับนะโอเคอย่างที่บอกถ้าจะให้มันเร็วขึ้นนี่เราก็อาจจะปรับดาวแซมนี้เดี๋ยวเราปรับดูดีกว่าการสื่อสารนี่บางทีถ้าเกิดคนรู้สึกว่ามันไม่สามารถจะรับข้อมูลได้อะไรเงี้ยนะครับก็แนะนำให้รีเฟรชนะฮะก่อนรีเฟรชตัวทีนึงครับบางทีมันก็ช่วยได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองรีเฟรชนี้ดูแล้วก็ผมก็จะรันใหม่นะครับคือมันไม่ตอบสนองได้ทันทีเหมือนกับตัว Embedded System จริงนะครับเพราะเป็น Simulation นะเป็น Simulationทางด้านเวิร์กวิดด้วยทางด้านนี้ด้วยนะครับมันก็เลยมีลักษณะที่ไม่เร็วมากนะครับอันนี้ผมให้ดาวแซมเป็น2นะครับก็เราก็จะลองดูว่าถ้าผมจะแทร็กนะครับถ้าแทร็กเก่งเนี่ยมันก็จะสมูทขึ้นนะครับนะแล้วก็อาจจะมาปรับค่าตำแหน่งปลายคนอาจจะให้มันเขียนผ่านด้วยก็ได้นะครับแล้วลองมูฟดูนะฮะโอเคนะมันก็จะไอตัวที่เป็น tracking เนี่ยก็เหมือนกับว่าการสร้างสปลายนะครับสร้างสปลายแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนที่จากไปยังตำแหน่งที่ต้องการดีนะครับเราก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างที่จะช้าแต่ว่ามันจะสมูทนะครับโอเคนะให้เห็นว่าเส้นทางเดินมันค่อนข้างที่จะโอเคนะครับแล้วก็ถ้าเราก็จะลองศึกษาว่าตัว2คำตอบของไอ้ตัว Invert Kinematic อันนี้นะครับจะเป็นยังไงก็สามารถที่จะทดลองได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนคอนโทรลได้นะครับนะนี่มันจะช้านิดนึงผมก็จะเอาเป็นตัวสเต็ปละกันนะครับแล้วผมลองเปลี่ยน Adaptive Control นะครับซึ่งเป็นคอนโทรลที่ยากสุดนะครับแล้วก็ Response มันจะไม่เนียบเท่ากับอัน Invert Dynamic นะครับนะเราจะเห็นการแกว่งนะครับจะเห็นการแกว่งของแขนกลนะครับแล้วสมมติผมจะเคลื่อนที่มาตรงนี้นะฮะผมอาจจะให้ดูว่า Work Space เป็นยังไงก็ได้ Show History นะครับก็คือให้ค้างตำแหน่งเดิมเอาไว้แล้วลองมูฟดูนะครับอันนี้เราก็จะเห็นว่ามันก็จะก็คือดิสเพลย์ค่าของรูปก่อนมานะครับเห็นไหมโอเวอร์ชูตเยอะมากเลยนะนี้โอเวอร์ชูตเยอะจนก็คืออันนี้มันเป็นสเต็ปนะฮะมันไม่ได้เป็นการเรียกว่าไม่ได้ใช้การสปลายนะครับโอเคนะเพราะนั้นถ้าคุณจะใช้ตัว Adaptive Control เนี่ยก็ควรที่จะใช้ Tagging Mode นะครับควรจะใช้ Tagging Mode มากกว่านะนี่เราก็จะเห็นตัวที่จอยของหุ่นยนต์ว่าเคลื่อนที่เป็นไงนี่เป็นค่าreference ใช่ไหมครับแล้วมันก็พยายามที่จะแท็กค่า reference อยู่นะครับโอเคนะมันก็จะมีนิดนึงคือการอ่านได้ถ้าไม่สัมพันธ์กันสมมติว่าเราอ่านค่าช้ากว่าที่ส่งมาใน buffer นะครับมันก็จะข้ามไปค้างอยู่ใน bufferเยอะๆใช่ไหมครับแล้วเราก็อ่านมาทีละบรรทัดทีละบรรทัดเยอะบางทีเราเห็นการเลสปอนของมันช้านะครับเพราะว่ามันไปอ่านค่าเดิมๆอยู่นะถ้าเป็นลักษณะเราก็จะมีตัวที่ flash ได้นะครับ
คือแฟดค่าของ input ตอนนั้นที่ไปนะครับแฟด input ที่ที่ไปก็จะทำให้ได้ค่าที่เป็นปัจจุบันมากขึ้นนั่นเองโอเคนะฮะก็จะเห็นว่ามันเคลื่อนที่มาจุดนี้นะครับก็สรุปว่าอันนี้ก็สามารถที่จะใช้งานได้ค่อนข้างโอเคนะครับมันก็อาจจะมีบางทีมันมีปัญหาบ้างถ้ามีปัญหาการเคลื่อนที่สมมติคุณเห็นว่าข้อมูลไม่มาเลยคุณก็อาจจะใช้รีเฟรชอย่างที่ว่านะครับแล้วก็ถ้าเกิดโปรแกรมนี้มันคลาสไปอะไรเงี้ยนะครับคุณก็ควรจะรีสตาร์ทเคอร์เนลแล้วก็รันใหม่ทั้งหมดนะเพราะว่าบางทีรันแต่เซลล์นั้นเซลล์เดิมเนี่ยบางทีมันอาจจะมีนะเวิร์กไม่สมบูรณ์นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะลองตัวต่อไปนะครับตัวแรกก็คือ DDTK 1เนี่ยเป็นเหมือนกับฟรีมือบ้านโรบอทนะครับเคลื่อนที่ในสนามที่มันเป็นสนามไม่ได้มีเป็นกริดนะครับไม่ได้มีเป็นกริดนะเพราะนั้นถ้าเราเปิดตรงนี้ดูก็จะเห็นนะครับต้องเลือกคันเนลเป็นชื่อที่คุณใช้อยู่นะครับแล้วก็จะเห็นว่า VSP version นะครับแล้วก็มีตัว Workbeat Link ให้ตรงนี้นะอันนี้ก็ใช้ได้แล้วก็คือตัว Workbeat Diagram นะฮะก็จะเป็นอันนี้แล้วก็ไฟล์ Python ก็เป็นนี้เหมือนเดิมนะครับสิ่งที่แก้มาในโปรแกรมนี้ไม่ได้แก้อะไรมากนะครับก็จะมีจริงๆแล้วตรงส่วนนี้ก็คอมเมนต์ส่วนของ IoT ไปนะครับแล้วก็ตรงอัปเดต TK ที่เดิมเนี้ยส่งไม่เสร็จไปยัง IoT ผมก็แค่มันเป็นนั่นเองพอมันเป็นปุ๊บมันก็จะเป็นการเป็นไปอย่าง Serial Port ซึ่งถ้าเราให้ Serial Port แล้วไป Connect กับตัว Virtual Serial Port แล้วมันก็จะเปลี่ยนค่าข้อมูลที่ขั้นโดย Command เนี่ยไปยังคอม7นะครับซึ่งก็จะถูกอ่านโดย Combat ของอันนี้นั่นเองนะฮะโอเคนั่นคือไอเดียนะเพราะฉะนั้นเราก็ลองรันนี้เลยนะฮะนะนี่เป็นก็คือตัวโมบายโรบอทนะครับที่ผมเรียกหุ่นยนต์ส้มนะครับแล้วก็รันเอาแล้วกันนะครับก็จะเป็นหน้าตานี้นะก็จะหน้าตาเหมือนเดิมนะครับนะเพียงแต่ว่าคราวนี้เราจะส่งข้อมูลผ่านเซเลอร์พอร์ตนะครับก็จะมีสเตมมิ่งนะครับพอผมเลือกสเตมมิ่งปุ๊บก็คือมันก็จะเต็มข้อมูลนะครับนะแต่คราวนี้พอเราเลือกทาร์เก็ตปุ๊บหุ่นยนต์นี้ก็จะเคลื่อนที่ไปยังทาร์เก็ตนะครับจะให้มีพาร์ทนะอันนี้ก็จะไม่มีอะไรมากนะครับก็คือเป็นการเคลื่อนที่แบบอิสระไม่มีสิ่งกีดขวางอะไรนะครับระหว่างที่มันเคลื่อนที่นี่ผมอาจจะเปลี่ยนทาร์เก็ตได้นะครับก็จะเปลี่ยนมาตรงนี้ปุ๊บมันก็จะมาแท็กทาร์เก็ตใหม่นี่แหละนะฮะโอเคนะก็เห็นการสเตมนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะตรงนี้คือสิ่งที่คุณสามารถทดลองได้เลยคุณอาจจะลองเปลี่ยนคอนโทรลเลอร์เกณฑ์เนี่ยนะครับ V คือความเร็วเชิงเส้นโอเมก้าคือความเร็วเชิงบุกนะคุณจะพบว่าถ้าคุณเปลี่ยนมันเป็นความเร็วที่เร็วมากขึ้นเนี่ยบางทีมันจะมีปัญหานะครับมันจะไม่ถึงแม้ว่าจะเร็วขึ้นแต่ว่าไม่สามารถที่จะแท็กได้นะเดี๋ยวผมลองดูก็ได้นะครับผมเปลี่ยนมาตรงนี้นะครับแล้วก็ผมลองเปลี่ยนความเร็วเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงที่มันจะพบว่ามันความเร็วเชิงเส้นคือมันจะเปลี่ยนไปพร้อมๆกันใช่ไหมคือมันจะความเร็วเชิงเส้นด้วยแล้วก็มันก็จะพยายามที่จะหันหัวไปอย่างนี้ด้วยแต่ว่าถ้าความเร็วเชิงเส้นมากเกินไปเนี่ยมันหันหัวไม่ทันเห็นไหมฮะแล้วมันก็จะเลยตัวทาร์เก็ตไปนะครับนะโอเคแล้วก็ผมทำไว้ว่าถ้าเกิดคุณไปชนข้างฝาเมื่อไหร่มันก็จะเออร์เลอร์นะครับแต่ตรงโปรแกรมที่ผมมีรีเซ็ตให้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าชนกับ
ชนกำแพงปุ๊บมันก็จะหยุดทำงานนะครับหยุดทำงานนะก็คือสรุปแล้วถ้าปรับความเร็วนี้มากเกินไปมันจะไม่ค่อยดีเห็นไหมอันนี้มันชนแล้วนะครับคิดเดิมแล้วมันก็จะหยุดตรงนี้หยุดนะครับถ้าผมรีเซ็ตก็คือมันจะกลับมาที่ตำแหน่งเดิมครับแล้วก็ผมอาจจะต้องโบ๊ทเป็นนี้ใหม่ให้มันเคลื่อนที่มันถึงจะเริ่มเคลื่อนที่นะครับนะสรุปก็คือถ้าความเร็วมันมากเกินไปนะครับมันก็จะทำงานได้ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นอันที่ผมตั้งไว้เริ่มต้นเนี่ยน่าจะโอเคนะ โอเคนะครับอันสุดท้ายที่เราจะทดลองก็คือถ้าเรามีเป็นกริดเวิลด์นะครับแล้วดูซิว่ามันจะทำงานวิ่งไปอย่างคาดตำแหน่งเป้าหมายที่เรากำหนดไปได้หรือไม่นะครับตัวกริดเวิลด์นี่มี2อันคืออันแรกคือ6คูณ6นะครับก็คือเป็นเบสิกแล้วก็อันนี้คือ n คูณ n ก็มีกริดมากขึ้นเช่นเราจะแท็กพวกเมสที่ซับซ้อนมากขึ้นนะผมจะลองอันนี้ให้ดูแล้วกันนะครับตอนนี้คุณไปทดลองเองได้นะฮะเราลองคลิกดูที่ K2 นะครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนชื่อเคอร์เนลเป็นชื่อที่เราตั้งไว้นะฮะแล้วก็ว่าวีลิงก็คืออันนี้นี่ใช้ได้นะครับโอเคเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลองรันนี้ดูนะครับรันตัวว่าวีซิมูเลชันแล้วก็รันตัวจะเป็นโนบงดีโอเคนะฮะราคานี้คุณก็สามารถทำตามที่ในหนังสือเหมือนกันคุณใช้ IoT ทุกประการนะครับว่าคุณจะ define ตัวเกียรตินี้ยังไงนะครับผมมีวิดีโอก่อนหน้านี้ที่พูดถึงการสร้างไอ้กริดเวิลด์นะครับสร้างตัวรางวัลบวกรางวัลลบแล้วก็สิ่งกีดขวางแล้วเนี่ยนะครับเพื่อความรวดเร็วผมจะเอาตัวอย่างของProfessor ที่ผมพูดถึงนะครับProfessor Bill นะครับตัวอย่างนี้แล้วเราก็จะลองเชื่อหุ่นยนต์แทร็กไปยังตำแหน่งค่ารางวัลตามที่ต้องการโดยที่ไม่ตกไปในเหวจริงหรือไม่นะครับเราจะลองโซวัลูเอชชั่นนะครับโดยถ้าเกิดว่าผมให้ความแม่นยำของหุ่นยนต์มากขึ้นสมมติผมเอา 0.9 เนี่ยนะครับนะถ้าหุ่นยนต์มันมีความแม่นยำมากขึ้นเนี่ยมันก็จะแทร็กมันจะเลือกเส้นทางที่เสี่ยงมากขึ้นนั่นเองเห็นไหมฮะเราลองโซลดูนะครับแล้วก็ถ้าผมลองพลอตโชว์ Optimal Policy นะครับนะผมจะเห็นว่าถ้าระวังคุณยนต์ตำหลายปุ๊บมันจะวิ่งไปยังไงนะครับก็คือถ้าใช้ตัวค่าเนี่ยนะครับแกมมานี่มันมากหน่อยมันก็จะวิ่งมาอย่างค่าเวทรางวัลใหญ่ใช่ไหมครับขยับวิ่งมาอย่างรางวัลใหญ่นะเราจะลองวางหุ่นยนต์ตรงเซลล์นี้ดูแล้วดูซิว่ามันจะวิ่งมาเส้นทางนี้จริงหรือไม่นะครับก็เราก็จะเราเลือกซิมมิ่งเลยก็ได้นะครับเลือกซิมมิ่งเลยแล้วก็ผมจะ select start grid นะครับ select start grid ปุ๊บมันก็จะแล้วก็หุ่นยนต์มาวางตรงนี้แล้วก็ถ้าผมคลิกมันจะหมุนทิศทางของมันไปนะครับอย่างเช่นถ้าผมเริ่มต้นให้หัวมันลงเหวอย่างนี้นะครับมันจะต้องไม่ลงเหวมันต้องหมุนตัวแล้วก็วิ่งมาตามเส้นทางนี้ถูกไหมครับเราก็จะทดลองดูว่าถ้าเราวิ่งตาม optimal solution นะครับ optimal policy ครับนะครับคลิก start แล้วก็อาจจะให้มันแสดงเส้นทางนะครับนี่ก็เห็นว่ามันก็จะได้ความเร็วขึ้นกว่าใช้ IoT นะครับแต่ก็ยังไม่เร็วมากนะเพราะเป็นซิมูเลชันนะครับโอเคนะแต่ค่อนข้างที่จะ reliability จะดีกว่าใช้ IoT ของตัว
เวิร์กฟรีนะครับที่เราเคยมีปัญหาว่ามันเชื่อมต่อบางทีมันก็หลุดเดี๋ยวบางทีเชื่อมต่อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าการใช้ตัวVirtual Serial Port เนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะสามารถที่จะได้จนจบเส้นทางนะฮะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะเราก็จะเห็นว่ามันสามารถจะเคลื่อนที่ไปนะนะนี่ผมมีสวิตช์ที่ใช้แจ้งมันได้ด้วยนะก็คือว่าสมมติคุณต้องการที่จะเกิดให้มันเกิดสลิปอะไรเงี้ยนะครับเรากดสวิตช์ตัวนี้สลิปล้อซ้ายล้อขวาเห็นไหมมันจะทำให้หุ่นยนต์เป๋ไปได้นะครับแต่ว่าเรามีฟีดแบ็กคอนโทรลอยู่ในนี้นะครับเมื่อมีดิสแบนนะเกิดสมมติล้อสลิปอะไรเงี้ยมันก็ต้องพยายามที่จะรักษาตัวมันแล้วก็กลับมาได้อันนี้เป็นการเทสฟีดแบ็กคอนโทรลขั้นพื้นฐานครับก็ลองเล่นดูนะฮะก็เห็นว่ามีดิสแบนเกิดขึ้นแต่สุดท้ายแล้วหุ่นยนต์ก็จะเคลื่อนที่ตาม Optimal Policy เนี่ยมายังตำแหน่งรางวัลสูงสุดใช่ไหมเพราะว่าเราเลือกค่าเนี้ยนะครับค่าตัวประกอบส่วนลดใช่ไหมผมแปลเป็นไทยว่าอย่างนั้นนะคือ discount factor นะฮะเราบอกว่า 0.9 เพราะฉะนั้นในหนึ่งช่วงเวลาเนี้ยค่ารวมกันลดลงจาก1เลย 0.9 0.8 อะไรเงี้ยแต่เมื่อมันพิจารณาแล้วมันก็จะเห็นว่ายังไงมันก็ยังมากกว่ารางวัลตัวนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะวิ่งมาอย่างค่ารางวัลที่สูงสุดนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณก็สามารถที่จะทดลองเล่นดูได้นะครับว่านะถ้าคุณเปลี่ยนค่าความแม่นยำเนี่ยเป็นน้อยลงเนี่ยทีนี้มันจะวิ่งมาทางนี้มันเห็นว่าความแม่นยำมันน้อยลงมันจะวิ่งไม่เสี่ยงตายปากเหวนี่นะครับก็จะวิ่งไปข้างบนนะครับโอเคนะครับก็คอมพิวเตอร์ที่ตรงนี้นะครับแกบอกว่า final gate leash นะครับคือสรุปในคลิปวิดีโอนี้เราได้ modify ไอ้ตัวหลักๆแล้วในบทที่8เนี่ยนะครับก็คือว่าการควบคุมหุ่นยนต์ที่เราเคยใช้ LT นะครับเรามาทดลองใช้ตัว virtual serial port นะครับในการที่จะส่งข้อมูล streaming จากตัวจากตัววิ่งมาอย่างตัวที่เป็นโน้ตบุ๊กครับซึ่งก็จะเห็นว่าทำงานได้ดีนะครับก็อาจจะมีปัญหาบ้างเป็นบางครั้งนะครับซึ่งตรงนี้มันน่าจะมีประโยชน์ถ้าเกิดเราต้องการที่จะดูว่าผลตอบสนองของไอ้ตัวระบบควบคุมของเราอย่างชัดเจนขึ้นนะครับที่สเต็ปเรสปอนนะฮะเราต้องการสเต็ปเรสปอนมาหรือว่าเราใช้คอนโทรลที่ยากขึ้นนะครับมีการโซลคอนเวิร์ตออฟไลน์เซชันทุกลูปอะไรเงี้ยนะครับอย่างเช่นพวก MBC นะครับซึ่งกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเนี่ยปัจจุบันเพราะว่าคอมพิวเตอร์มันมีความเร็วมากขึ้นนะเราสามารถที่จะใช้เนี่ยดูได้ว่าผลตอบสนองของการควบคุมที่มันซับซ้อนมากขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงและทำให้เราเข้าใจระบบควบคุมได้ดีขึ้น